行くぞ。โอเคครับผมมาอยู่กับเกมแรกของตัวละครไคโดล่างโล่นั่นเองนะฮะเป็นตัวละครสายโล่สีน้ำเงินที่ค่อนข้างที่จะเก่งพอสมควรในเมตาปัจจุบันเลยนะผมแต่ปัจจุบันคือมันแพ้ตัวละครสีเขียวหนักมากเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นแชงนะฮะไคโดวิ่งนะผมหรือว่าตัวมองโกเองก็ดีนะผมทั้ง3ตัวละครตัวเนี้ยคือชนะทางไคโดโล่มากๆเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นแชงที่ตีแบบไม่สนใจลดดาเมจพูดถึงมันก็มาละไอ้บ้าเอ้ยปล่อยไฟไปก่อนหนึ่งทีเฮ้ยให้ฉันได้ชาร์จธงก่อนดิโอ้โหมันน็อกแบ็คยับๆเลยแต่ไม่เป็นไรตียังไม่เข้านะฮะกดโกรธทำไมเพื่อน แกมาบูลลี่ฉันแล้วจะมากดโกรธใส่ฉันอีกโอ้โหเรียบร้อยไอ้นี่มันเกินไปแล้วเว้ยหลบมาก่อนครับแล้วก็พ่นไฟกลับไปหนึ่งทีมันดอทได้อ้าวชิบหายแล้วตูบิ๊กมัมเออเมามันไปโอเคผมไปแล้วเออมันฝากรอยแผลไว้ก่อนเหมือนเดิมไอ้บ้านี่มันไล่ตามไม่หยุดเลยไปแล้วครับดอทออกมาก่อนฮะหนีก่อนโหหนวดดำมาเอาธง2เฮ้ยสายโล่หรือสายวิ่งเนี่ยเพื่อนหลบมาก่อนฮะไปครับผมกดท่า2หลบดาเมจไปก่อนครับมีคนไล่ตามมา2คนเลยนะผมเป็นแชงหรือเปล่ามันใช้แชงมั้ยอื้อหือแชงจริงๆด้วยเข้าธงกลางเร็วด่วนนะผมออกมาอุ๊ยอื้อหือมันเสียบไส้ไอ้บ้าเอ้ยหนวดดำมาดิมันตามมาถึงข้างบนเลยไอ้แชงนี่อื้อหือยังไม่ตายจันตายเด้งยังมีไก่ขอก่อนอึ๊บก็เป่าลมใส่แชงเป็นหนึ่งทีนี่ไงแตกเป็นไงล่ะไล่อย่างกระดังอินเดียไอ้บ้าเอ้ยวิ่งจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเลยนะเพื่อนโถเอ้ยดีนะเกือบตายนะผมยังสวนกับได้บ้างนะฮะโอ้ยคิงเดี๋ยวเราตามเองเพื่อนเรากันเป็นสายโล่ไปไหนเพื่อนไปไหนงั้นปล่อยระเบิดลงหัวเลยแล้วกันไปเลยบุ้มบัมเรียบร้อยเอ้าไม่หลุดธงนี่ไงหลุดไปซะโหถ้ามีเทรดบิ๊กมัมนะชาร์จแต่ไม่สนใจโทนนะจะดีนะผมดอทมาแล้วก็เป่าปูดนี่ไงแต่ไม่ตายโอ้คิงมันเยอะจังวะคิงมันเยอะเกินไอ้แชงเมื่อกี้ก็เป็นคิงแน่เลยนะเนี่ยเอ้ยยาโหไม่ทันวะขัดไม่ทันนะผมไม่ทันจริงๆด้วยไอ้บ้านี่เอ้ยโอ้โหโดนทีบิ๊กแต่ยังไม่ตายยังถึกอยู่คิงลงมาอีกแล้วโอ้โหมันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยขอเป่าปูดหน่อยปูดนี่ไงไม่ตายเหรอเพื่อนเราก็ไม่ตายเหมือนกันดึงก่อนฮะดึงก่อนขอดึงเลยเพื่อนดึงเลยนะแล้วก็ปล่อยระเบิดลงหัวไปเพื่อนเราได้หลายธงครับระเบิดลงหัวนี่ไงแตกสิครับผมไอ้คิงตัวนั้นไปไหนเนี่ยมันไปแล้วเอายังหลอกกลับมาอีกโอ้โหติดซันเอ้ยครูมันจะทีมอะไรกันนะกันนะโอ้โหกระสอบทรายโดยแท้จริงนะผมไคโดล่างนี้นะฮะแต่คิงก็ไม่ใช่ปัญหาที่จะทำดาเมจเราได้ขนาดนั้นนะผมขอเป่าสักทีเถอะตีไม่เข้ามันเป็นไรฮะขอดึงคืนก่อนเลยแล้วกันเพื่อนโอ้โหซันจีมีประโยชน์ก็ตอนนี้แหละฮะเข้ามาช่วยเราดึงธงนะผมโอเคน่าจะจบไอ้คิงยังไม่หยุดอีกก็จบไปที่ร้อยผมสำหรับเกมแรกนะฮะมาอยู่ที่เกมถัดไปกันบ้างนะผมด่านบานุคนนี้ตอนกลางคืนนะฮะก็เดี๋ยวเราดึงธงแรกก็เติมเกรดธงก่อนนะผมตัวละครตัวนี้ต้องการเติมเกรดธงประมาณ2ธงนะฮะเพื่อจะได้สเตตดีเฟนซ์ให้ครบ 100% นั่นเองนะผมงั้นคือเราจะบางนะผมถ้าเกิดสเตตมันไม่เต็มนะฮะแค่ต้องชาร์จนะผมต่ำคือ2ธงนะผมชาร์จให้เต็มนะฮะแล้วเราจะถึงมากๆเลยนะผมแต่ถ้าไม่ได้ชาร์จธงหรือว่าเราเอาตัวละครตัวนี้มาลงตัวที่2ของเกมเนี่ยคือตัวละครนี้ตัวมันจะบางมากๆนะผมเพราะตัวละครนี้จะไม่ได้เก็บสแต็กนะมันจะไม่มีธงให้ชาร์จนั่นเองนะผมโอเคเราไปชาร์จธงกลางต่อเลยแล้วกันนะผมเพื่อนได้ธงกลางมาแล้วขอแล้วกันบิ๊กมัมผมขอชาร์จหน่อยเถอะชาร์จแล้วโอ้โหมันยิงสวนไปไปเราเด้งเลือดนี่ไงสวนกลับไปเลยนะครับผมมีสกิลใช้อีกรอบนึงอุ้ยคิงไอ้บ้าเออมันไปทงแรกเพื่อนกลับไปหน่อยผมไปทงหน้าบ้านเลยแล้วกันเห็นมีเพื่อนดึงให้นะผมขอระเบิดลงหัวหน่อยสักทีก่อนไปแล้วกันฮะบุ้มบัมนี่ไงกระเด็นไปซะเดี๋ยวขอเป่าปูดก่อนนะบิ๊กมัมอย่าเพิ่งดอดได้เน้นๆเถอะงั้นไปละฮะเฮ้ยมันสู้หลบมาก่อนนะผมเลเซอร์เฮ้ยเพื่อนมากันกลางก่อนผมจะไปกันทงแรกให้โหไม่เป็นไรต้องทิ้งนั่นแหละ
ี๋ยวผมกันธงแรกให้ผมอยู่ยาวๆฮะตอนนี้อยู่ตัวแล้วผมไม่ไปไหนแล้วฮะอยู่แต่ตรงนี้แล้วผมจนกว่าจะตายนะผมเฮ้ยโอ้โหไคโดวิ่งว่ะไคโดวิ่งหลบมังกรเอือกไม่เป็นไรเรากันสถานะอยู่ถ้ามันตีธรรมดาเราค่อยไหลออกนอกธงนะผมแล้วก็ปูดนี่ไงตอดดาเมจไปอุ้ยเจ็บอยู่ถึงจะไม่เจ็บมากก็เหอะเล่นกับเราดิมาเล่นกับเราเยอะๆครับให้เพื่อนเราเล่นง่ายนะผมคือถ้าเกิดเรายึดธงแรกได้เราน่าจะยื้อได้อยู่นะผมปล่อยระเบิดไปครับบุ้มบัมบุ้มบัมธงกลางเรียบร้อยไม่รู้โดนหรือเปล่าไม่โดนอุ้ยลูฟี่เอ้ยหลบมาก่อนหลบไม่ได้อะไรกันครับเนี่ยหลบไม่ได้งั้นเหรอแต่เราติดบูทนะผมบอกเลยมาลุกขึ้นมาสู้กันหลบได้แล้วก็เป่าปูดไปเกิดใหม่เลยลูฟี่อุ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะมาเด้งเลื่อนรูให้เราได้ยังไงอะอุนติยังงั้นเราเป่าปูดนี่ไงถึงจะไม่เจ็บมากแต่ก็น่าจะได้อยู่ลุกขึ้นมาเอาคิงไม่มาว่ะโอ้หนีหมดเลยหนีเราหมดเลยนะผมไม่มีคนเล่นด้วยนะฮะเอาคิงมาเล่นกับเราไหมไม่มามันไปแล้วผมไม่อยากเสียเวลากับเราแล้วเราปล่อยสกิล2ไปก็ได้นะผมกดเร็วๆมาเขาจะดึงธงเราคืนแล้วขอปล่อยหน่อยครับบึ้มบัมบึ้มบัมโอ้ไม่ทันว่ะเขาดึงธงกลางเราก่อนนะฮะไคโดวิ่งละเล่นกับเราแน่เลยอย่าเราต้องยื้อไว้อีก30วิมันไปแล้วเหลือแต่ลูฟี่นี่แหละกดอมตะนะผมหลบมาก่อนฮะโอเคมาหวดขอหวดสักที2ทีแต่เราหวดมันไม่เข้านะครับผมมันหวดเราเข้าแต่เราหวดมันไม่เข้านี่ไงโอ้โหใจเย็นเจ็บลูฟี่อย่าจับคงอย่าจับเป่าลมฟูดนี่ไงเต็มเจ็บอยู่นะบอกเลยติดบูทด้วยนะผมเฮ้ยเพื่อเราดึงธงได้สวยจะจัดนะผมเตรียมปล่อยไม่โอ้เต็มหน้าเลยว่ะไม่เป็นไรยังอึดอยู่กดท่า2จบเกมไปนะฮะก็จบไปที่ร้อยเกมที่2นะฮะมาอยู่กับเกมสุดท้ายนะผมด่านโอเนกาชิมะนั่นเองนะฮะเราก็ต้องระวังวงสะพานดีๆนะผมเพราะตัวละครเราไม่สามารถแปลงร่างมังกรใต้สะพานได้นะฮะก็ชาร์จท่าหนึ่งไปก่อนเลยแล้วกันนะผมแล้วก็เป่าปูดเข้าไปครับผมเขาหลบได้กันทุกคนเลยนะผมแต่เราจำเป็นต้องชาร์จเกตธงนะฮะตัวละครเราต้องการบัฟดีเฟนต์นั่นเองนะผมโอเคพอได้แล้วเดี๋ยวเราไปชาร์จธง2ต่อเลยนะผมคือถ้าด่านนี้นะผมอาจจะต้องเลื่อมเลื่อมสะพานแล้วค่อยใช้สกิลได้นะผมอะไรที่มีสิ่งกีดขวางข้างบนเนี่ยตัวละครไคโดเนี่ยจะถูกเนิร์ฟนะผมก็เพราะไม่สามารถใช้สกิล1หรือสกิล2ได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกันนะผมเดี๋ยวกดท่า2ไปก่อนนะฮะขัดธงกายเพื่อนก่อนนี่ไงระเบิดลงตุ้มตามนะฮะเกตธงเต็มปุ๊บแล้วก็ลงไปเล่นข้างล่างก็ได้นะผมให้บิ๊กมัมไปเล่นอย่างอื่นนะฮะได้ไปให้บิ๊กมัมเดี๋ยวเราชาร์จต่อให้เพื่อนโอเคเขาน่าจะเอาอยู่นะฮะลงไปธงแรกต่อเลยนะผมรอยืนซ้อนละกันนะฮะไปเพื่อนไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวบิ๊กมัมโดนแช่เราก็ชาร์จไฟรอเลยนะผมเฮ้ยปูดเข้าไปครับผมโดนอยู่นะฮะแต่ไม่เจ็บเฮ้ยใครเฮ้ยโซโลงั้นปล่อยเป็นฟันเลยฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีมันแล้วจะลำบากนะผมถ้ามันฟันปกติเนี่ยมันฟันเราไม่เข้าหรอฮะคือตัวละครโซโลเนี่ยมันไม่มีบัฟสแต็กแอตแทกนะผมเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้มันฟันก็ได้นะฮะนี่ไงเป่าไปก่อนอู้แตกเลยนะผมเลยนี่ต้องรีบเข้าธงกลางเลยด่วนเห็นไหมเข้าธงกลางด้านใต้สะพานเราไม่สามารถใช้ได้ต้องยืนเหลี่ยมๆเอาแล้วค่อยกดแล้วกันนะผมเรียบร้อยบึ้มบัมบึ้มบัมแตกอีกหนึ่งชาร์จเกตธงกลางรอเลยแล้วกันนะฮะต้องยืนขอบนะผมถ้าเกิดยืนขอบมันสามารถใช้สกิลได้นะฮะออกมานิดเดียวนะผมถ้าเกิดว่ายืนใต้สะพานเลยเนี่ยมันจะแปลงหน้ามังกรไม่ได้นะผมโอเคอุ้ยใครโดวิ่งเราโดดไปนู่นแล้วขอรอสกิลแป๊บหนึ่งนะฮะใครมาวะน่ะออกมาปุ๊บแล้วก็ชาร์จรอเลยเอามันไปหลังกำแพงซะได้โอ้โหใช้ฟรีไอ้สกิลท่านี้ก็เหมือนกันนะผมมันควรจะสามารถเล็งได้นะผมแต่มันเล็งไม่ได้เดี๋ยวก่อนหยัดเนียนดิเพื่อนเนียนเกินก็ปล่อยมือเดี๋ยวนี้ปล่อยตีจนหลุดเออโหเขตเกือบหมดไอ้บ้าเอ้ยกดท่า2เลยแล้วกันนั่นเป็นอมตะเฟ้ยนี่ไงหัวแตกไปดิโดนเปียงปังเปียงปังเข้าไปครับผมอาคาอินุอย่าเล่นอย่างนี้อย่าเล่นแบบนี้นี่ไงกระเด็นไปซะมีสกิล1แล้วเหลื่อมๆออกมาแล้วก็เตรียมเป่าปูดโอ้ยไม่ถึงระยะสั้นเกินต้องชาร์จอีกนิดนึงนะแต่อาคาเขาดรอปไปแล้วนะผมอุ๊ยขอชาร์จเกตรอใครดึงข้างบนนั่นโอ้โหใจเย็นบิ๊กมัมหรือเราบิ๊กมัมขึ้นไปนะผมงั้นโอเคเขาดรอปไปแล้วนะเราไปเล่นตรงกลางแล้วกันนะผมเฮ้ยอาคามันยังเป็นสายวิ่งอยู่เว้ยเฮ้ยหลบไปเดี๋ยวนี้เพอร์เฟกต์ดรอปได้อีกโซโลก็มาอาคาก็มีหลบมาก่อนครับผมบิ๊กมัมก็ด้วยโอ้โหยิบหายแล้วชิบหายกดอาสองหลบดาเมจเลยครับผมระเบิดลงเปี้ยงปังเออหัวแตกไปดิครับผมโซโลงั้นเหรอขอชาร์จเต่าหน่อยเถอะชาร์จแบบเต็มแม็กเลยเฮ้ยมีบิ๊กมัมล่างนั้นด้วยเหรอเป่าแม็กเลยนะผมโอ้บิ๊กมัมล่างวิ่งเกือบแตกนะผม
คือก็ใช้ได้อยู่อะแรงอยู่แล้วเนี่ยขนาดไม่ได้ใส่แอตแทกนะผมโอเคก็น่าจะจบไปเป็นที่ร้อยของสำหรับเกมสุดท้ายนะผมก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะถ้าไม่อยากพลาดคนนี้ต่อไปก็สามารถกด Subscribe ไว้ได้เลยนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน